19ที่รัฐบาลเขาก็มีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องพูดถึงโครงการเราชนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนั่นเองครับอย่าลืมกันนะครับไปลงทะเบียนรับเงิน 7,000 บาทกันครับโดยสามารถจะไปลงทะเบียนผ่านจุดบริการเคลื่อนที่ของทั้งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็สำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับอย่าลืมนะครับนำบัตรประชาชนแบบที่เป็นสมาร์ทการ์ดก็คือแบบที่มีซิมนั่นเองครับเพียงใบเดียวเนี่ยไปลงทะเบียนซึ่งพอไปถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่มาประกบเลยครับมาคอยให้คำแนะนำให้บริการดำเนินการอยู่ที่จุดบริการเคลื่อนที่ที่คุณไปครับส่วนขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์นะครับกระทรวงการคลังเขาก็เริ่มประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์มาตรการเราชนะรับเงิน 7,000 บาทไปแล้วครับสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะประกาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยโดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15ถึง21กุมภาพันธ์นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในกระทรวงการคลังก็จะโอนเงินครั้งแรกจำนวนเงิน 4,000 บาทแล้วก็เปิดให้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่5มีนาคมครับแล้วก็จะโอนครั้งต่อไปทุกๆวันศุกร์จนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาทตลอดโครงการนั่นเองครับส่วนกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์มาจนถึงวันนี้นะครับ5มีนาคมก็จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่15มีนาคมครับแล้วก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่19มีนาคมไปดูเรื่องของการใช้สิทธิ์กันบ้างนะคะบางคนก็กังวลว่าเอ๊ะไม่มีสมาร์ทโฟนจะไปใช้สิทธิ์ยังไงจะรับสิทธิ์ยังไงนะคะเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนค่ะโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์นำบัตรประชาชนเพียงใบเดียวไปเลยที่ร้านโครงการธงฟ้าเราชนะร้านค้าคนละครึ่งนะคะใช้กับผู้ให้บริการขนส่งก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการอย่างเช่นแท็กซี่รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าจะเป็นพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้วิธีเช็คสิทธิ์ทำได้2วิธีนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.rauchana.com ไปเลือกเมนูตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ์กรอกข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดค่ะซึ่งต้องตรงตามบัตรประชาชนด้วยนะคะเลือกที่เมนูตรวจสอบสถานะวิธีเช็คสิทธิ์ผ่าน call center อันนี้เป็นอีก1วิธีของธนาคารกรุงไทยนะคะติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02-111-1122 ค่ะตรงนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์ที่จะให้คุณผู้ชมเข้าไปกรอกข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัตรรวมไปถึงชื่อนามสกุลนะคะก็กรอกให้ตรงนะไม่งั้นอาจจะเช็คสิทธิ์ไม่ได้นะคะส่วนผู้ที่ได้รับหรือไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะหลังจากตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ระบบก็จะขึ้นข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์เราชนะอันนี้ถ้าเกิดว่าได้รับสิทธิ์ปุ๊บนะคะระบบจะมีการแจ้งวันโอนพร้อมกับจำนวนเงินที่จะโอนให้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ระบบจะแจ้งเหตุผลพร้อมกับแจ้งให้ทบทวนสิทธิ์ค่ะโดยใครที่อยากทบทวนสิทธิ์ก็กดเข้าไปได้นะคะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มีนาคม64ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเป็นรอบที่2แล้วสำหรับการทบทวนสิทธิ์ค่ะวิธีการใช้เงินเป็นยังไงบ้างคะคุณดอมก็ใช้ผ่านบัตรประชาชนนะครับสำหรับวิธีการใช้เงินมาตรการเราชนะเนี่ยก็เพียงแค่เสียบบัตรประชาชนกดรหัสผ่าน6หลักที่ได้กำหนดไว้แค่นั้นเองเลยครับง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ย้ำกันอีกทีนะครับถ้าตรวจสอบสิทธิ์แล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์อย่าลืมทบทวนสิทธิ์ครับทบทวนสิทธิ์ได้ถึง8มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับก็รอบนี้ดีนะสามารถใช้กับขนส่งสาธารณะได้ด้วยใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์สะดวกสบายมากเลยนะคะถูกต้องครับก็เป็น